ตอนนี้เรามาอยู่ตัวไข่ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์มีอะไรอ้าวไข่เนี่ยโอ้น้องสุกัสนั่นเองตอนนี้สุกัสกำลังอยู่กับไข่อะไรครับลูกไข่ไดโนเสาร์ที่ชื่อว่าไทยไดโนเสาร์เล็กมีฟันแหลมเลยโอ้โหว้าวไดโนเสาร์กินล่มเลยโอเคล่มก็หักตายเลยครับผมวันนี้เราจะมาเที่ยวสวนนงนุชกันนะครับไปดูว่ามันมีอะไรบ้างมีทั้งโชว์ช้างนะครับมีนั่งรถรางดูไดโนเสาร์เยอะแยะมากมายรวมทั้งสวนกระบองเพชรด้วยไหมครับสุกัสพร้อมหรือยังพร้อมครับเราไปกันเลยนะครับพร้อมแล้วถ้างั้นเราไปกันเลยเราไปแล้วนะครับด่านแรกเลยก็คือเราจะไปถ่ายรูปกับอะไรครับถ่ายรูปกับช้างนะครับพร้อมแล้วไปกันเลยครับโอ้โหแต่งตัวน่ารักจังเลยจับไหมลูกจับไหมจับไหมครับนี่น่ารักจังเลยโอเคครับตอนนี้เรากำลังดูอะไรอยู่ครับสวนตะบองเพชรใช่ไหมลูกสวนตะบองเพชรก็คือสิ่งที่มันเป็นน้ำหนามนั่นเองห้ามไปจับนะครับมันมีหนามจับแล้วมันจะเป็นยังไงครับลูกเจ็บเลยเจ็บเลยใช่ไหมบาดเจ็บแล้วก็ปักแล้วก็ต้องลงโรงพยาบาลเลยสวยมากเลยท่านผู้ชมปกติเราไม่ได้มาโซนนี้นะน่าจะทำเสร็จหลังจากที่เราไปดูครั้งแรกนะครับเข้าไปดูข้างในกันดีกว่ามีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยนะครับว่าสวนตะบองเพชรที่มีพันธุ์อะไรบ้างตามสองแม่ลูกไปเลยตามมาเลยค่ะโอ้โหจับได้ไหมจับได้ไหมจับได้ไหมโอ้ดูตรงนี้สวยงามมากเลยนะครับหน้าตามันเหมือนอะไรนะลูกกลมมันเหมือนอะไรครับปลาปะเป้าเหมือนปลาปะกระเป้านะครับโอ้โหตอนนี้เราก็จะเข้ามาสู่สวนลอยฟ้านะครับมีอะไรบ้างติดตามชมกันเลยตรงนี้จะเป็นสับปะรดสีนะครับสูงจนถึงหลังคาเลยส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของแต่ละจังหวัดนะครับอันนี้คือหลวงพ่อโสธรนะครับส่วนอันนี้คือพระแก้วมรกตนะครับครับตอนนี้เราก็มาถึงไดโนเสาร์ที่อยู่ในสวนลอยฟ้าครับสุกัสครับตัวนี้มันชื่ออะไรลูกไซทิพาธิใช่ไหมครับหน้าตามันเป็นยังไงหน้าตาเหมือนแรปเตอร์อ๋อหน้าตามันเหมือนโอวิแรปเตอร์เลยนะครับเหมือนโอวิแรปเตอร์จริงๆนะครับแล้วก็มันนอนมีนอนด้วยครับตอนนี้เราก็มาถึงไดโนเสาร์ที่มีชื่อว่าอะไรครับ
ไดโนไนคัสนะครับแหมทำเป็นเหมือนอ่านหนังสือออกเลยนะครับแต่จริงๆแล้วก็คือจำรูปภาพที่เคยท่องนะครับนั่นก็คือไดโนไนคัสนั่นเองไม่กลัวมันงับมือเหรอลูกงับเดี๋ยวมันจะงับมือนะโอเคนี่คือไดโนไนคัสตอนนี้เรามาถึงไดโนเสาร์ที่มีชื่อว่าอาร์คบีล็อบอาร์คบีล็อบนะครับหน้าตามันเหมือนอะไรลูกหน้าตาเหมือนสุนัขหรอคล้ายๆซิตาโกโซลัสเนาะครับแล้วตรงนี้ล่ะลูกเอวาเซราท็อปใช่ไหมมันเหมือนไตเซราท็อปเลยแต่ว่ามันมีนอแค่กี่นอลูกมีนอแค่2นอไตเซราท็อปตัวใหญ่มี3นอไตเซราท็อปมีกี่นอนะมี3นอนะครับยังจำได้อยู่นะครับนะครับและถ้าที่เห็นก็คือนะครับก็คือสวนลอยฟ้านะครับข้างบนก็จะมีไม้เฟิร์นนะครับหลากหลายสายพันธุ์หลายชนิดอยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวเรามีเวลาพอเราก็จะเดินขึ้นไปชมนะครับแต่ว่าหลังจากนี้เราจะไปดูโซนอื่นๆกันก่อนนะครับตอนนี้เราจะขึ้นไปที่สวนลอยฟ้ากันนะครับก็จะมีพระประจำวันเกิดศาลาเทวดาหอระฆังหุบเขาผู้ไดโนเสาร์นะครับพร้อมแล้วเราไปกันเลยนะครับก็จะเดินขึ้นบันไดนะครับตอนนี้เราขึ้นมาถึงชั้น2ของสวนลอยฟ้าแล้วนะครับโอ้โหเห็นอันนี้เรียกว่าอะไรลูกสุกัสนี่เนี่ยเนี่ยอันนี้เรียกว่าอะไรนะเรียกว่าอะไรเหมือนอ๋อเขาฤาษีเหมือนอยู่ที่บ้านเราเลยสวยมากเลยสุกัสเดี๋ยวคุณพ่อจะทำสวนแบบนี้อยู่ที่บ้านให้เราสวยสวยสวยนะครับแบบนี้เลยทำสวนลอยฟ้าเลยโอ้โหเราก็มาถึงไดเสามันชื่ออะไรนะลูกตัวนี้อันนี้ตัวอะไรครับมันเหมือนแรปเตอร์เลยใช่ไหมกิลิมิมัสหรอไม่น่าใช่ส่วนตัวนี้ไม่รู้มันชื่ออะไรนะครับไม่มีป้ายชื่อแต่ตัวสีเขียวเล็กๆนะครับสีเดียวกันเลยกับคุณแม่โอ้โหเข้ากันเลยไดโนเสาร์สีม่วงๆน้ำเงินเลยมันชื่ออะไรเนาะตัวนี้โคโมกิซอรัสสีแปลกๆสุกัสมันชื่ออะไรครับโคโมกิซอรัสนะครับบายตัวนี้พ่อก็ไม่รู้ชื่อเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่มีป้ายบอกนะครับเป็นลูกตุ้มไม้ใบสวยงามมากเลยบรรยากาศข้างล่างนะครับมีเสือเขี้ยวดาบด้วยอ
ครับเสร็จแล้วเราก็จะลงนะครับจากสวนลอยฟ้าเพื่อที่จะไปชมในส่วนของสวนไดโนเสาร์ต่อไปติดตามชมกันเลยนะครับหลังจากเมื่อกี้เราไปดูต้นตะบองเพชรมาต่อไปเราจะไปดูอะไรครับลูกโอ้ไปดูรถพิพิธภัณฑ์รถข้างในนะครับไปดูกันเลยโอ้คันนี้สีเหลืองนะครับใหญ่มากเลยโอ้โหส่วนคันนี้นะครับสูงล้อใหญ่มากเลยนะครับโอ้โหส่วนคันนี้นะครับเหมือนรถฮัมมิ่งนะครับของทหารเลยนะครับป้ายทะเบียนประมูลนี่นะครับส่วนคันนี้นะครับสีชมพูน่ารักมากเลยคุณแม่ชอบเลยครับคันแม่ชอบเลยอ๋อสุกัสชอบคันนี้เหรอโอ้หน้าตามันแปลกๆมากเลยลูกไม่เข้าลูกไม่เข้านะครับเราอยู่ข้างในนะครับโอ้โหโอ้คันนี้ก็สวยคันนี้ก็สวยเอาสีทองด้วยนะครับสีทองด้วยโอ้โหสีเหลืองก็สวยครับเชฟโรเลตสีเหลืองส่วนคันนี้นะครับลายเปลวไฟเลยนะครับลายเปลวไฟสวยงามนะครับส่วนคันนี้นะครับสังเกตที่ล้อนะครับล้อเป็นตีนตะขาบนะครับน่าจะเหมาะกับการบุกลุยในพื้นที่ที่รถปกติไม่สามารถเข้าไปได้นะครับโอ้โหสวยงามสวยงามนะครับคงไม่ต้องถามราคานะครับผมก็ตอบไม่ได้นี่ไงอยู่ที่กาแฟขี้ชะมดอ๋อเหมือนกับที่ไร่กาแฟขี้ชะมดอำเภอพลสวรรค์นะครับสิทธิ์ความนครพนมนะครับนะครับดูมาเรื่อยๆนะครับโอ้โหฟอร์ดนะครับทรงโครงใหญ่มากเลยนะครับแล้วก็คันนี้นะครับเท่มากเลยนี่คันนี้ยังสวยเลยสุดยอดสุดยอดสุดยอดแล้วก็มาถึงอีกฝั่งนะครับโอ้โหดูทรงน่าจะแบบวิ่งได้ความเร็วสูงๆเลยนะครับคันนี้ส่วนคันนี้นะครับก็เหมือนกับเป็นรถออฟโรดครับอันนี้ก็สวยงามนะครับเป็นรถที่ขับได้จริงๆนะครับมีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับอันนี้รูปทรงคล้ายๆฟอร์มูล่า1เลยนะครับโอ้โหสวยงามมากๆนะครับสุกัสอยากได้เอาไปไว้ที่บ้านสักคันไหมลูกชอบสีไหนโอ้ชอบสีส้มนะครับโอ้เป็นสีที่สุกัสโปรดปรานเลยโอ้ทรงเหมือนคล้ายๆเรื่องอะไรนะจำไม่ได้แล้วนะครับอันนี้ของนิสสันนะครับญี่ปุ่นโอเคแม่ชอบสีชมพูนะครับโอ้รุ่น3คันนี้ใหญ่มากเลยนะครับถ้าจะได้ขึ้นต้องใช้บันไดปีนขึ้นไปเลยนะครับรุ่นนี้ใหญ่มากๆเลยนะครับให้เปรียบเทียบสุกัสแม่กับรถนะครับโอ้โหใหญ่มากเลยนะครับส่วนคันนี้สีขาวนะครับโอเคที่นั่งเดียวเนาะเสร็จจากพิพิธภัณฑ์รถเราก็จะไปดูที่อื่นกันนะครับรอติดตามนะครับตอนนี้เราลงมาข้างล่างแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นโซนสิงโตเสือเขี้ยวดาบนะครับอ
อันนี้คือฝูงแพะนะครับตอนนี้เราก็จะมานั่งรถชมวิวนะครับไปดูสวนไดโนเสาร์กันนะครับพร้อมแล้วเราไปกันเลยครับตอนนี้ก็ขึ้นมาที่รถนะครับเที่ยวแล้วโอเคมีที่แล้วมาตอนเมษายังไม่รอดเราพร้อมจะเดินทางกันแล้วนะครับโดยรถนำเที่ยวนะครับติดตามนะครับเราจะไปลงสถานีขายจาปัจจุบันเป็นลูกชายกึ่งข้ามคนตันกัจจาเป็นผู้บริหารงานนะครับเราจะมีไกด์บรรยายนะครับจากด้านซ้ายมือก็เป็นอาคารนันทาด้านบนเป็นห้องประชุมด้านล่างเอาไว้จัดงานกินเลี้ยงเรารับแขกสัมมนาได้ทั้งหมด400คนฝาเมืองก็เป็นโรงละครและโรงการแสดงก็มีวัฒนธรรมใด4ภาคกระจายแสนรู้นะวันหนึ่งเราแสดงรอบเดียวนะรอบบ่ายโมงครึ่งนะครับเก็บเลยสีนะครับอันนี้คือฟาร์มเขาหรือสีเนาะฝาเมืองก็จะเป็นปลูกเขาปงนะมีต้นปงอยู่หลายชนิดเลยเรียกว่าเขาปงนะครับนี่คือต้นปงสองฝั่งข้างทางก็เป็นปงที่ผ่านช้างนะครับแล้วเราก็จะเลี้ยวซ้ายซ้ายไปทางเลี้ยวเสายักษ์ใช่ไปทางเลี้ยวเสายักษ์แต่ว่าก็ทางด้านฝาเมฆก็เป็นต้นปาล์มแท้หางม้านะอันนี้ก็แท้หางม้าครับซ้ายมือก็เป็นต้นสมตายพายนะครับฝาเมืองก็เป็นต้นถอนเองส่วนด้านล่างก็เป็นต้นแฉแนบทองนาด้านล่างส่วนด้านหน้าซ้ายมือและฝาเมืองก็เป็นรีสอร์ททั้งหมดรีสอร์ทของเราราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 2,800 ไปจนถึง 3,800 นะรวมทั้งอาหารมื้อเช้า1มื้อส่วนทางด้านขวาเป็นก็เป็นรูปปั้นต่างๆซึ่งพนักงานเราปั้นเองนะเป็นรูปปั้นต่างๆเลยพนักงานเราปั้นเองมีเฮปโปด้วยบอสโก้ใช่มาลายมาลายแล้วก็มาลายส่วนด้านขวาเป็นก็เป็นสวยกระถางหรือว่าตุ๊กตากระถางใครก็ไม่ได้ใดสับปะรดสีเหลือเรือนก้อยไม้ตรงนี้สามารถมาเดินเที่ยวถ่ายรูปได้นะตรงนี้สวยงามมากขวามือด้านนี้เรียกว่าสวนไม้ดักนะขวามือเป็นสวนไม้ดักสองฝั่งข้างทางก็เป็นสัตว์ที่ลาฟ้าดีและก็มีครอบครัวยีราฟซ้ายมือด้านบนก็เป็นสะพานจักรยานสามารถเดินเที่ยวลงถึงได้ซ้ายมือเป็นตึกบอสนะตึกบอสบอสคือสัญลักษณ์ของเราคือบอสงานตาแสงคอสวนนานาพันธุ์ดูกิ้งก่าแสงคอเป็นตุ๊กแกเลยตุ๊กแกอะส่วนด้านซ้ายมือเป็นการจัดสวนในแนวตั้งเรามีที่แคบและก็สามารถจัดสวนได้ภายในสวนคือต้นอากาเว่สายพันธุ์เด็กกระบอกเพชรสองฝั่งข้างทางปลาสิงห์หรือปลาหงส์เหินปลาต้นนี้นำเข้าจากประเทศคิวบาซ้ายมือก็เป็นเต่าแบกบอนไซนะนานาพันธุ์นะครับโอ้มีหมูป่าด้วยสนุกไหมล่ะเต่าจ้าเต่าจ้าเกมที่ผ่านหายากรู้ว่าเกมที่ไหน
มีหมีขวามือด้านนี้ก็เป็นมีหมีสะท้อนแท้นาหินจำลองมีหอยเราจำลองมาจากประเทศอังกฤษเลยสิ่งทั้งหมดมี138ก้อนโอ้โหมี2เศษด้วยสวยป่ะสโตนเฮลนะครับแต่มาก็ทางด้านซ้ายมือด้านบนเรียกว่าหอคอย4ประเทศนะหอคอย4ประเทศแน่แก่ลาวพม่าไทยแล้วก็อินโดนีเซียโอ้ด้านเสาส่วนด้านล่างส่วนฝั่งโลกกันตัวฝั่งโน้นนะสามารถไปด้านซ้ายมือก็คือมะพร้าวทะเลหรือว่ามะพร้าวแฝดนะซึ่งก็อยู่ด้านล่างนะครับด้านบนดินนะภาษาชาติก็คือว่าเป็นยาอายุวัฒนะเลยเดี๋ยวมาดูด้านขวามือก็มีนะลูกค้าอยู่ด้านขวามือนำเข้ามาจากหมู่เกาะซีเชลทางทิศใต้ของมหาสมุทรอินเดียเลยนะครับของประเทศอินเดียก็เลยขวามือด้านในนะไดโนเสาร์คอยาวไดโนเสาร์เดี๋ยวเขาขึ้นรถขากลับตรงนั้นนะตรงนั้นจะเป็นท่ารถขากลับต้นไม้อะไรขวามือต้นโน้นยักษ์นะขวามือครับต่อจากต้นโน้นมาเป็นกล้วยไม้ยักษ์หรือมีชื่อว่าต้นเพชรสูงก็ได้เป็นกล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยใช่เลยครับเป็นปฏิมากรรมวาดภาพในหินและก็ต้นส่วนชมนะครับราคาต้นสับปะรดสีจามารีจามีแยกสายเบอร์ด้านนี้ก็เป็นส่วนกระบองเพชรนะสายเบอร์เรียกว่านกอะไรลูกนกอะไรครับฟามิงโก้ใช่ไหมหินนะครับบอนไซนะครับไม้ก่อนไซนะครับสวยงามมากเลยครับน่าจะอายุหลายปีฝาเบอร์ด้านนี้เป็นก้นมะขามทำเป็นบอนไซนะต้นมะขามต้นมะขามสวยครับสวยเดี๋ยวมาดูต้นน้ำฝาเบอร์เป็นมะขามเลยลงนะฝาเบอร์โอ้สวยงามมากเลยมะขามเลยลงแล้วว่ามะขามกลับหัวนะครับมะขามกลับหัวต่อมาก็ทางด้านฝาเมชวนชมยักษ์จากประเทศซาอุหรือเรียกว่ายักษ์ซาอุนาฝาเมชวนชมต่อมาด้านฝาเมเรามีการเปลี่ยนดินแล้วก็ล้างรากแล้วก็จัดรากคนใหม่ๆนะฝาเมเรามีการเปลี่ยนดินแล้วก็ล้างรากแล้วก็จัดรากคนใหม่ๆนะครับซ้ายมือก็เป็นสับปะรดสีเช่นเดิมเดี๋ยวมาดูด้านซ้ายมือมะพร้าวทะเลนะที่อยู่ในลูกกงนะมะพร้าวทะเลนะครับอยู่นะครับมะพร้าวที่เราผ่านมาเมื่อกี้ก็จะมีป้ายบอกเวลาปีเมล็ดสูง2ปีเมล็ดงอกนะรวมแล้วก็ทั้งน้อง40ปีนะที่หายากในสวนเรามีแค่2ต้นเองลาบสีทองนะครับโอ้นี่ไงอีก1ต้นตอนนี้40ปีแล้วก็70ได้เลยด้านนี้ก็เป็นดอกสับปะรดสีนะได้เลยเป็นดอกสับปะรดสีที่อยู่ในกระถางเด็กนะครับเป็นดอกสับปะรดสีบริเวณนี้ก็เป็นสับปะรดสีทั้งหมดเลยนะบริเวณนี้สับปะรดสีนะครับเป็นสับปะรดสีทั้งหมดเลยนะครับสวยงามมากเลยสีม่วงชมพูด้วยการปั้นอยู่ข้างในนี้เป็นรูปหน้าผู้ใหญ่ก็มีรูปหน้าเด็กก็มีนะฝ่ามือด้านในหมากผู้หมากเมียนะด้านในหมากผู้หมากเมียต่อมาก็จะเป็นเนอร์เซอรี่โกศลนะครับอยู่ด้านในซ้ายมือด้านนี้ก็เป็นดอกสับปะรดสีนะครับนี่กระบองเพชรอันนี้คือกระบองขวามือก็เป็นกระบองเพชรในถาดนะขวามือเป็นกระบองเพชรในถาด
ตาวาก็จะเป็นตะวองเพชรต่อดอกอินทราสีแดงหลังมีการต่อดอกเลยนะครับเรียกว่าตะวองเพชรต่อดอกสวยงามมากเลยโอ้มีดอกสวยงามนะครับเดี๋ยวถ้าด้านขวามือที่เห็นเป็นแถวๆเรียกว่าต้นอากาเว่นะขวามือโอ้อากาเว่นะครับเดี๋ยวถ้าด้านขวามือก็เป็นตะบองเพชรในถาดินนะขวามือเดี๋ยวถ้าด้านโอเดนะมีนกปลามีก็ฝ่ามือด้านในต้นดำๆก็เป็นต้นตองจากประเทศออสเตรเลียด้านล่างก็เป็นต้นอากาเว่สายพันธุ์เด็กกระตบองเพชรนะครับทางเราก็เป็นหุบเขาไดโนเสาร์ด้านหน้าเป็นหุบเขาไดโนเสาร์มีไดโนเสาร์ทั้งหมด130สายพันธุ์เลยภูเขาไดโนเสาร์นะครับและเราก็จะปั้นกันไปเรื่อยๆจะปั้นจะครบทุกสายพันธุ์นางรับกระสวนตะบองเพชรและกระไดหนูเสาธรรมดากัสกาเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเวียนหนึ่งรอบเดี๋ยวมาจอดถ่ายรูปตรงนี้นะเราจะพาเวียนหนึ่งรอบเดี๋ยวมาจอดถ่ายรูปตรงนี้นะครับพาไปเย็นนะฝาเลยเป็นปฏิมากรรมวาดพาไปเย็นวาดพาไปเย็นนะครับเป็นแท่งๆเลยนะทุกด้านหน้าของเราก็คือบ่อปลาช่อนนาหน้าที่เราผ่านมาเมื่อกี้นะครับเป็นบ่อปลาช่อนยาส่วนตรงนี้เราเรียกว่าสวนป่าหินนะตรงนี้เป็นสวนป่าหินหินก็เราก็นำมาจากอำเภอนาดีบ้านจิตรีนะครับมาจากอำเภอนาดีนะครับแล้วก็มีไดโนเสาร์2ตัวนะครับด้านนี้นะครับหมาป่าใหญ่พันนะครับแล้วก็มีไดโนเสาร์หลังจากที่เดินเที่ยวตรงนี้เสร็จแล้วนะครับถ้ารถขากลับมาอยู่ด้านหน้านะถ้ารถขากลับอยู่ด้านหน้าท่านจะกลับเวลาไหนก็ได้กลับรถคันไหนก็ได้นะขึ้นได้ทุกคันเลยเดินเที่ยวบริเวณนี้ก่อนแล้วก็ไปเดินเที่ยวด้านหน้าหลังจากเดินเที่ยวเสร็จแล้วท่านจะกลับเวลาไหนก็ลงมาขึ้นรถได้เลยบริเวณนี้สามารถเดินเที่ยวถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัยเลยนะครับสะพานสกายวอล์กก็เดินได้นะไปลงในเสาใหญ่ได้เลยสะพานสกายวอล์กก็เดินได้รานูดอนใช่ใจแกงฝาเมื่อตรงนี้ก็เป็นไข่ไดโนเสาร์นะเอาไว้ถ่ายรูปนะครับเป็นไข่ไดโนเสาร์โอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ด้านนี้ก็เป็นโรงเรียนโอเคนะกับโรงเรียนหมายเลข8นี่โรงเรียนเดียวกันเลยโรงเรียนโอเคมันมีให้ไปดูช้างเป็นอะไรเออมีอะไรร่วงไหมไม่มีครับโอเคครับหลายสายพันธุ์เยอะแยะมากมาย
โอ้โหโชว์ละอองน้ำด้วยนะครับจะได้ไม่ร้อนมากโอ้โหหลากหลายสายพันธุ์เดินทั้งวันยังไม่ทั่วเลยนะครับกับไดโนเสาร์เยอะแยะมากมายโอ้โหสองแม่ลูกกินขนมแล้วนะครับอุ้ยตกใจอันนี้คือประติมากรรมการเรียงหินนะครับให้เป็นรูปสามโอ้สวยงามตอนนี้เรามาอยู่ตัวไข่เดินเสาไอ้เสามีอะไรอ้าวไข่เนี่ยโอ้น้องสุกัดนั่นเองน้องเป็นไข่เดินเสาอะไรลูกไข่อะไรครับไข่ตัวนี้โอ้ไข่ตัวนี้เหรอตัวนี้มันไม่น่าจะออกลูกเป็นไข่นะครับอ่าโอเคนะครับครับจะเอาปูนทำเนื้อเสาพ่ออ๋อเหรอก็จะเอาปูนกับบ้านทำเป็นพ่อก็จะเอาเนื้อเสาไปทำที่บ้านพ่อเอาจะเอาอะไรนะมาทำจะเอาอะไรนะมาทำไดโนเสาร์เอาอะไรนะเอาไฮซราท็อปเหรอเอาปูนไปปั้นเป็นไฮซราท็อปเหรอโอเคนะครับนี่อันนี้สไมโลดอนไปเที่ยวซะแล้วนะ
ินมาทั้งวันถึงเวลาต้องเติมพลังกันหน่อยเด็กชายกินนมอร่อยไหมครับวันนี้เริ่มหมดแรงแล้วครับหมดแรงก็ต้องเติมพลังกันหน่อยวันนี้กินไปกี่กล่องแล้วครับผมกินไปกี่กล่องแล้วครับโอเคเดี๋ยวเติมพลังเสร็จเราจะไปลุยสวนไดโนเสาร์กันต่อนะครับครับผมอันนี้คือต้นบาวบับนะครับชื่ออะไรลูกเต่าเจียงโกโซลัสอ๋อโอเคไปเดินต่อเฮ้ยตัวอะไรอ้วนๆเนี่ยเขียวๆเนี่ยดูสิคล้ายคางคกเลยแต่มันมีหางเนี่ยมันชื่ออะไรนะมันชื่ออะไรนะมอสช็อปโอ้ถูกต้องนะครับมอสช็อปคล้ายคางอะไรอ่ะมอสช็อปดึงหางออกมาเลยกระเป๋าเบาขึ้นเบาขึ้นจำได้ไม่เคยคว้าอะไรเนี่ยเหมือนนกกระจอกเก็บดูเนี่ยเสายักษ์วะตอนนี้เราก็อยู่ที่โอวีแรปเตอร์นะครับมาทีไรสุกัสก็ชอบขโมยไข่ทุกทีเลยใช่ไหมรอบนี้จะเอาไปกี่ฟองลูก1 ฟองจะเอาไป1 ฟองจะเอาฟองไหนเนาะฟองนี้เหรอเอามันยังไม่จะไปทำอาหารนะจะไปทำอาหารจะไปทำอะไรกินลูกไปทำอาหารไข่เสาไข่ต้มเหรอจะเอาไปเจียวหรือเอาไปต้มลูกไปต้มให้มันสุกเลยโอเคนู่นมีตั้งหลายตัวเลยกำลังกกไข่นะครับสงสัยเป็นนกอะไรนะในเรื่องอวตารมันชื่ออะไรนะเหมือนเลยอันนี้มันชื่ออะไรลูกข้างบนชื่ออะไรโอ้สไปโนซอรัสเหรอโอ้มีแผงหลังเหมือนครีบปลาด้วยโอ้ถูกต้องเลยเนาะโอ้มีตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับแล้วตัวใหญ่ๆนี่ล่ะไทรโนซอรัสเล็กโอ้ไทรโนซอรัสเล็กนะครับ
อื้อหือสัตว์ไดโนเสาร์กินเนื้อนะครับโอ้โหมีอีกตัวนึงนะครับตัวนี้ก็ไทยไดโนสลัดอ๋อมีไข่ด้วยโอ้โหตัวใหญ่เลยใช่ตอนนี้สุกัสกำลังอยู่กับไข่อะไรครับลูกโอ้ไข่ไดโนเสาร์ที่ชื่อว่าไทยไดโนเสาร์เล็กมีฟันแหลมเลยโอ้โหว้าวไดโนเสาร์กินล่มเลยโอเคล่มก็หักตายเลยสุกัสตอนนี้น้องอยู่ในปากของอะไรลูกปากของคาโนทคาโนทอรัสอืมคาโนทอรัสโอ้โหโดนไดโนเสาร์งับแล้วโดนไดโนเสาร์งับไปแล้วจะลงได้ไหมจะลงได้ไหมลงมาลูกลงมาคุณแม่ช่วยจับหน่อยโอเคเสร็จแล้วเราก็มาถึงตัวเอกของเราเลยนะครับตัวเอกของเรามีชื่อว่าอะไรลูกไอเซราท็อปไอเซราท็อปครับนี่โอ้โหตัวใหญ่มากเลยนี่ปากแหลมนะครับโอ้โหไทรเซราทอปมันกินอะไรเป็นอาหารลูกมันกินพืชใช่ไหมโอเคดูหน้าตานี่แบบขึงขังมากเลยนะครับน้องน้องระวังลูกเดี๋ยวไทรเซราทอปนะครับน้องจะไปถ่ายกับอาเจนติโนยักษ์นะครับส่วนจุดนี้คือไดโนเสาร์คอยาวที่สุดในโลกนะครับขอชื่อว่าซอโรโพไซดอนนะครับดูครับดูความยาวของคอนี่คือคอยาวที่สุดในโลกที่ว่าซอโรโพไซดอนนี่ก็จะตอบคำถามและเป็นการโอ้ตัวใหญ่มากเลยนะครับใหญ่มากเลยกวางหูนะครับน่าจะคนละกลุ่มกันครับโอ้โห
เต่าหรือเต่าตัวมังกรคอมมาโดโอ้โหเต่าโตมากเลยที่กล่าวแผงคอ